อายุของเรานี้เราพอกำหนดได้พรรษา46หรืออายุ46นั่นแหละกำลังลดอายุ46กำลังลดตั้งแต่ต้นขึ้นไปหา45คงเส้นคงวาเราเดินดูจะก่อนมันไม่มีรถมีราฉันจะไปอุดรเดินเลยจากนี้ถึงนั่นปั๊บเวลาเท่านั้นได้ที่ไรปั๊บถึงปั๊บถึงปั๊บไม่เคลื่อนแม้นาทีเดียวนะเวลากำลังของเราคงเส้นคงวาอยู่ถึง45อายุ45มันไปคงเส้นคงวาอยู่45นานนะจากนั้นก็เราจะไปถึงซึ่งเส้นสะพานต้นเสาสะพานพอไปถึงปั๊บมันจะได้1 ชั่วโมงที่ต่อจากนั้นมาอายุ46ยังไม่ถึงสะพานถึงแค่นี้นี่ได้1 ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงต่อไปนั้นก็ค่อยลดช้าลงไปเดี๋ยวรถก็มาเหยียบไปเลยแต่ก่อนมันไม่มีรถเดินไอ้มีรถยนต์มาไม่ได้เหยียบไปเลยไม่รู้เวลาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่จนกระทั่งทุกวันเนี่ยว่าตั้งแต่วัดป่าวันกาดมาถึงนี่ก็ยังแค่6 ชั่วโมงเนี่ยเราเดินพูดถึงเรื่องว่าเดินเราเดินเก่งมากนะเรียกว่าอะไรเขาว่ามันตามร่องรอยของตาตาจะเดินเก่งมากถ้าลงเรือเจ้าออกไป2 ชั่วโมงแล้วใครตามไม่ทันคือเดินไปนั้นยิ่งแข็งแรงเรื่อยเดินระยะ2 ชั่วโมงนี้ยังไม่เท่าไหร่เจ้าออกเอาแรกไปถึง2 ชั่วโมงพอ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงลงไปแล้วอันนี้เครื่องมันเหมือนว่าเครื่องร้อนนะพุ่งรอใครไม่ได้นะมีใครไปด้วยก็ตามต้องทิ้งไว้เลยหากว่าจะไปรอก็ต้องไปหยุดพักข้างหน้าซึ่งจะให้รอไม่ได้เครื่องมันร้อนมันหมุนเข้ามาเองพุ่งเราเป็นเองอันนี้เราเป็นเทกำลังวังชามันมีพอเครื่องร้อนมันก็พุ่งไปด้วยกันทิ้งเลยออกหน้าด้วยเลยหรือจะให้รอไม่ได้ต้องไปหยุดรอเวลามันเดินการเดินทางนี่เส้นเราตาก็เส้นเดินทางนั่นก็บอกว่ารอใครไม่ได้แล้วก็มาพอดีมาเราก็เหยียบไปนั่นแหละผมลอยไปพอตานี่คนก็รูปร่างลักษณะเดียวกับเราไม่ใหญ่โตนักเป็นพ่อค้าอยู่คนเดียวแปลกอยู่นั่นแหละคนอยู่ทั้งบ้านมีเป็นพ่อค้าอยู่คนเดียวซื้อนั้นซื้อนี้ซื้ออยู่คนเดียวไม่หยุดไม่ถอยไม่มีใครในบ้านคนทั้งบ้านไม่มีมีคนเดียวแล้วซื้อในป่านั้นส่วนมากมักจะซื้อของป่านะพวกหนังสัตว์พวกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของป่าเนี่ยซื้อมาซื้อมาไปขายเอากำไรคนเดียวเงียบๆก็ได้มีลูกคนเดียวนี่คือโยมแม่เนาะ เวลาตายแล้วสมบัติทั้งหลายมันก็มาอยู่กับโยมแม่หมดแหละเพราะฉะนั้นจึงมีพออยู่พอใช้บ้างไม่งั้นตายกันหมดทั้งบ้านเลยมีพ่อตาคนเดียวเลี้ยงไว้จะก่อนเขานิยมเรียกเงินเขาไม่เรียกว่าสิบว่าร้อยนะเขาเรียกว่าชั่งเงินมีเท่านั้นชั่งเท่านี้ชั่ง80 บาทเป็นเงินเหรียญเขามากต่อมากนะเงินกระดาษไม่ค่อยมีจะก่อนมีแต่เงินเหรียญเหรียญละบาทละบาท80 บาทเรียกว่า1 ชั่ง40 บาทครึ่งชั่งมันเป็นชั่งใส่
ถุงผ้ายาวๆขนาดนี้แล้วมั้งได้หนึ่งช่างเป็นท่อนเป็นท่อนเลยเงินบาทแต่ก่อนพอพูดถึงเรื่องเงินก็ระลึกถึงหลวงปู่แหวนนะอย่างนั้นวัดโบราณท่านจะทำท่านก็ประลูกก็ปฏิบัติตามสมมุติอยู่ตลอดมาแหละไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรท่านเคารพนับถือฝ่ายสมมุติท่านก็เคารพว่าเงินว่าทองไม่ให้จับท่านก็ไม่จับเหมือนพระทั้งหลายนี่เวลาท่านจะพลิกล็อกนะอยู่ๆก็ฟาดไปเอาเงินเอาธนบัตรใบละ500มามวนบุหรี่มวนใหญ่ๆเข้าใจมั้ยล่ะท่านสูบบุหรี่มวนใหญ่นะหลวงปู่แหวนนั่นน่ะโบราณท่านมันจะพลิกล็อกนะมาเอาธนบัตรใบละ500นะมวนบุหรี่สูบปุ๊บๆพวกพระอาลัยเองก็ตกตะลึงกันเฮ้ยหลวงปู่นี่มันธนบัตรนี่ใบละ500นี่นะเอามามวนบุหรี่สูบอะไรวะฮะท่านว่างั้นนะท่านทำท่าอย่างนั้นล่ะคือจิตของท่านผ่านไปหมดเรื่องสังขารปรชีนี่ไม่มีในหัวใจผู้โกงแต่กิริยาก็มีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านถึงเคารพกิริยาต้องอาบัตินั้นอาบัตินี้ท่านเคารพเวลาท่านพีกปั๊บนี่นั่นละอย่างที่หลวงปู่แหวนเอาธนบัตรใบละ500มามวนบุหรี่ท่านมวนบุหรี่ตัวใหญ่ๆนะมวนบุหรี่ใส่ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยหลวงปู่ทำไมเอาท่านบัตรใบ500มามวนสูบมามวนบุหรี่สูบอย่างนี้แล้วท่านก็ว่าเฮ้ยท่านว่างั้นทำท่าเหมือนไม่รู้นะเฮ้ยท่านว่าดูเวลาจะตอบภาษากระดาษเท่านั้นนะเวลาจะตอบภาษากระดาษท่านก็สูบใจแต่นั้นก็ทิ้งแต่นั้นไม่เคยทำอีกนะทำทีเดียวเพราะให้โลกได้รู้ว่าคือจิตท่านบริสุทธิ์แล้วหมดนะอันนี้เราใช้ตามกิริยาของสมมุติพระเหล่านี้เป็นสมมุติโลกมีสมมุติพระเราก็เป็นสมมุติรักษาสิกขาบทวินัยตามสภาพของสมมุติเพราะฉะนั้นท่านจึงรักษาธรรมวินัยเช่นเดียวกันหมดแต่จิตใจท่านผ่านไปหมดแล้วไม่มีคำว่าสังขารปาราชิกอะไรไม่มีในจิตแต่มีในกิริยาที่จะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันท่านก็แยกอย่างนั้นแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มันไม่เคยเห็นไม่เห็นเวลาท่านพูดท่านพูดเฉยๆท่านไม่ทำท่านพูดไปเหมือนกันพูดแถวนี้แหละแต่ท่านก็ไม่ทำหากพูดนี่ใกล้เคียงกันกับที่ว่าเอาธนบัตรใบละ100มามวนสูบมวนบุหรี่สูบมวนยังผู้แหวนเป็นแต่เพียงว่าท่านไม่ทำอย่างนั้นกิริยาท่านพูดมีอย่างนั้นคือจิตที่มันพ้นไปหมดแล้วมันหมดแล้วเรื่องสมมุติหมดไม่มีอะไรเข้าถึงจิตดวงนั้นเพราะทั้งหลายไม่ว่าอาบัติอากีอะไรอันนี้นะมันเป็นสมมุติทั้งหมดส่วนจิตนั้นผ่านหมดแล้วมันเข้าไม่ถึงแต่ที่นี่เมื่อมีสมมุติอยู่โลกทั้งหลายเขาก็มีสมมุติปฏิบัติต่อกันจึงให้เป็นความเหมาะสมท่านจึงปฏิบัติตามสมมุติอย่างนั้นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็ไม่เคยข้ามเกินพระธรรมวินัยข้อใดทั้งที่เวลาพูดท่านก็พูดท่านพูดเกี่ยวกับใจเนี่ยท่านแยกมาสมมุติท่านก็บอกว่าต้องปฏิบัติอย่างโลกเขาปฏิบัติกันเพราะสมมุติต่อสมมุติขัดกันไม่เหมาะเนี่ยว่างั้นนะสมมุติกับสมมุติก็ขอร่วมกันนะท่านว่างั้นอย่างที่หลวงปู่แหวนที่ท่านว่าท่านพลิกล็อกนั่นน่ะพลิกล็อกเป็นจิตล้วนๆแล้วไม่มีอะไรเข้าถึงท่านมาแสดงออกมาทางกิริยาแยบเดียวอย่างนั้นท่านก็ไม่เคยทำอีกท่านทำให้เป็นข้อคิดเฉยๆนะท่านไม่ใช่ท่านดื้อด้านท่านทำเป็นข้อคิด ก็ประสากระดาษจริงๆถ้าเป็นลำพังท่านจะมีอะไรกรรมไปเต็มกรรมก็จะเป็นอะไรประสากระดาษเนี่ย
ว่างั้นก็ได้แต่อยู่ในวงสมมุติเพื่อไปท่านก็ปฏิบัติตามสมมุติไปเสียถ้าเป็นเรื่องของท่านล้วนๆเนี่ยอะไรจะมาเข้าถึงแน่เข้าใจไหมล่ะทีปั๊บเดียวไปเลยนะเป็นอย่างนั้นจิตที่พ้นไปแล้วมันขาดไม่ได้ล่ะจิตของผู้ทุชนคนนั้นอยู่ในบาปในบุญนี่ต้องในปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นถ้าจิตผ่านนี้หมดแล้วก็ไม่มีสำหรับจิตแต่กิริยานี้มันเป็นสมมุติจะต้องปฏิบัติตามสมมุติเป็นธรรมดาถึงจะไปปรับเข้าถึงจิตถึงใจท่านให้เหมือนสมมุติทั่วไปนี้ไม่ได้ขัดทันทีสมมุติขัดวิมุตินั่นเวลาท่านอยู่ธาตุขันธ์ของท่านก็เป็นสมมุติเพราะงั้นท่านจึงปฏิบัติให้เหมาะสมกับสมมุติทำอะไรควรห้ามควรทำอะไรท่านก็รู้อยู่นั้นท่านก็ปฏิบัติตามนั้นไปก็พอดีเมื่อวานนี้ก็ไปเทศก่อนนั้นทำมาที่นี่แล้ววันไหนก็ต้องได้เทศทุกวันเหนื่อยนะเราเหนื่อยลำบากอยู่แต่เราก็ทนเอาเพื่อผู้ยังเกาะยังเกี่ยวยังยึดยังถือมีอยู่มากถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์เขายึดถือมันควายคว้าแล้วก็ไปจับเอาฟืนเอาไฟมาเผาไหม้ตัวเองเมื่อมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวจิตใจมีที่ยึดจิตใจก็เป็นมงคลทั้งกายวาจาที่ยาที่แสดงออกมันก็เป็นมงคลไปตามกันหมดเป็นธรรมไปเลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องก่อแล้วมีแต่กิเลสนี่แหลกเลยเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้เพราะจิตนี้ยังไม่พ้น จิตนี้ต้องอาศัยเครื่องยึดเครื่องก่อถ้าไม่มีที่ยึดที่เกาะมันเร็วที่สุดที่จะไปเกาะทางความเชื่อช้าหลามกจึงต้องหาทางดีให้เกาะถ้าเกาะทางดีแล้วมันก็พ้นภัยแล้วก็เป็นคุณขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะจิตนี้ควรทั้งบาปทั้งบุญคุณโทษมารวมอยู่ที่จิตเป็นภาชนะสำหรับรับรองรวมแล้วว่าทุกจนกระทั่งถึงบรมทุกก็มารวมอยู่ที่จิตที่เป็นผู้รับภาระทั้งหมดสุขตั้งแต่สุขธรรมดาถึงบรมสุขก็เป็นเรื่องของจิตล้วนๆเป็นผู้รับภาระในโลกทั้งสามกว้างแคบขนาดไหนไม่มีความหมายความสัมผัสสัมพันธ์ความรับรู้สุขทุกข์ดีชั่วมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นใจจึงต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ตลอดมาด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้หาความดีงามเข้าสู่ใจให้ใจได้ยึดในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายถ้าไม่ยึดมันก็มาเป็นภัยแต่ตัวของเราเองนั่นแหละคือไม่ยึดอันหนึ่งมันยึดอันหนึ่งจิตที่มันเลวที่สุดก็คือยึดของตัวช้าหลามกส่วนความดีงามถ้าไม่ได้รับการอบรมพอสมควรแล้วมันก็ไม่ทราบว่าจะไปยึดอะไรก็ยึดสเปสปะไปตามกิเลสพาให้ยึดมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทนตลอดไปเยอะที่ว่าการสร้างบาปสร้างกรรมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับความเคยชินคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำเขาก็ทำเราก็ทำผู้ระลึกถึงบาปถึงบุญได้มีน้อยมากก็ไม่มีศาสนามันจะเอาบาปบุญมาที่ไหนมาระลึกมาปัดปาป้องมายึดมาถือมันก็ไปตามภาษาของจิตถ้าไปตามภาษาของจิตมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เดรัจฉานกิริยาการที่ทำมันก็เป็นความชั่วช้าหลามกเป็นลำดับแล้วกลับเข้ามาเป็นภัยต่อตนเองทั้งนั้นแหละสัตว์เขาก็เป็นเราอยากเข้าใจว่าสัตว์ทำดีทำชั่วไม่เป็นสัตว์ทำเป็นและบาปกรรมเขาก็เป็นบาปเป็นกรรมตามสภาพของสัตว์เป็นแต่เพียงว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นบาปเป็นบุญหลักธรรมชาติแท้นั้นเป็นตลอดทำผิดทำถูกสัตว์ก็ทำได้เช่นกัดกันหากินกันทำลายกันเบียดเบียนกันนี่ก็คื
ความทำชั่วของสัตว์ความทำชั่วของมนุษย์ก็อย่างที่เราเห็นกันเรื่องบาปเรื่องบุญนั้นไม่ลำเอียงทำผิดทำถูกไม่ว่าสัตว์ทำคนทำมันเป็นบาปเป็นบุญได้ด้วยกันนั่นแหละเห็นนี้เรายังดีกว่าสัตว์มาทำลงในสิ่งที่ไม่ดีก็รู้ว่าเป็นบาปสิ่งที่ดีก็รู้ว่าเป็นบุญเราตึงคัดตึงเลือกในการคิดการพูดการกระทำของเราถ้ามาเราไม่คิดเลยก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เพราะคำว่าบาปว่าบุญดีชั่วมันมีอยู่ด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าผู้รู้นั้นน่ะเป็นภัยน้อยกว่าผู้ไม่รู้เลยผู้ไม่รู้นี่เป็นภัยเต็มตัวเต็มตัวส่วนเป็นคุณไม่ค่อยมีนี่แหละจิตดวงนี้แหละที่ว่าไม่เคยตายแน่ให้เขาทางด้านจิตตะภาวนามันถึงรู้ชัดแน่ชัดไม่ต้องไปถามใครเลยก็ได้เข้าสู่จิตตะภาวนาให้เป็นรากเป็นฐานแต่จิตใจจริงๆแล้วจะทราบตามหลักความจริงเป็นขั้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 นขึ้นไปโดยลำดับถ้าไม่ได้ภาวนาไม่รู้แม้แต่รู้ๆอยู่ทุกคนอย่างนี้ด้วยกันใครปราศจากผู้รู้เกิดมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันมีใจครองด้วยกันแต่ที่มันสำคัญผิดไปอย่างเรากับฟ้ากับดินนี่มันมีน้อยเมื่อไรเช่นอย่างตายแล้วสูญอย่างนี้เราก็รู้ยกยกอย่างนี้มันทำไมมันไปปฏิเสธได้แล้วว่าตายแล้วสูงแล้วก็บาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีนี่ห่างไกลหน่อยที่มันใกล้ๆอยู่กับตัวแต่ไม่รู้นี่สำคัญมากเช่นความรู้อันนี้ไม่เคยตายแต่บางรายมันก็ปฏิเสธได้อย่างจังๆว่าตายแล้วสูญนี่ผิดมากทีเดียวคือจิตนี้ไม่มีคำว่าศูนย์มันไปลงไปตกนรกหมกไหม้ขี่กับขี่กันทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ที่จะให้จิตชิบหายไม่มีพลิกออกมาจากทางชั่วขึ้นมาทางที่ดีก็เป็นความสุขความสบายใจก็เป็นผู้เสวยเสียเองนั่นมันไม่ศูนย์อย่างนี้แหละที่เวลาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอบรมตัวเองให้มีจิตละเอียดแล้วขึ้นเป็นลำดับลำดาก็ยิ่งรู้ได้ชัดในวิถีจิตของตนมันคิดมันปรุงแต่งเรื่องอะไรต่ออะไรผู้มีจิตสำคัญก็คือจิตตภาวนารู้ได้ดีโดยลำดับจนกระทั่งละเอียดลงไปจิตยับออกมายังไงรู้ทันรู้ทันไปโดยลำดับนี่แหละจิตดวงไม่สูญมันแสดงอากัปกิริยาอะไรออกมาก็รู้ก็รู้เป็นอย่างการพิจารณากรรมฐานดังที่เคยเล่าให้ฟังนี่ก็เพื่อขัดเกลากิเลสอยู่ในใจของเราที่มันมีความหนาแน่นมากต้องอาศัยการภาวนาเริ่มทำใจให้มีความสงบเย็นเป็นท่านสอนให้ภาวนามีคำบริกรรมกำกับจิตเป็นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นให้มีสติจับอยู่กับคำบริกรรมนั้นไม่ให้เผลอใจเมื่อไม่เผลอแล้วก็ถึงก่อกวนที่จะแสดงขึ้นจากใจเพราะที่เหตุอยู่กับใจที่จะแสดงขึ้นจากใจก็ไม่ค่อยแสดงเพราะมีเครื่องปราบมันได้แก่สติเมื่อมีสติอยู่แล้วการภาวนาเราพูดเอาเรื่องภาวนาดีกว่าธรรมดาไม่มีใครรู้ได้ว่าจิตคิดหรือไม่คิดประการใดความจริงมันคิดของมันทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนติดเครื่องแล้วดับไม่เป็นก็คือความคิดของสัตว์โลกตื่นขึ้นมามันก็ปรุงของมันอย่างนั้น ที่นี่เวลาหลับก็เป็นเวลาระงับงานหมุนทำของวัฏจักรของสัตว์โลกพอตื่นขึ้นมาก็ทำงานไปตามวัฏวนที่นี่ผู้ปฏิบัติธรรมในอบรมจิตตภาวนาเมื่อตื่นขึ้นมาจิตจะคิดจิตคิดผู้เป็นนักภาวนาจะสังเกตความคิดของตัวเองว่ามันคิดเรื่องอะไรถ้ามันคิดไม่ดีก็รีบระงับดับมันเอาความคิดที่ดีซึ่งเป็นฝ่ายธรรมเข้าไปทำงานแทนแล้วเช่นอย่างคำว่าบริกรรมอย่างพุทโธพุทโธนี่เป็นงานของธรรมเป็นงานเครื่องสักฟอกกิเลสออกจากใจ
ไปคิดไปทำไปจิตก็มีความสงบได้พอจิตสงบได้ก็เห็นความสุขความเย็นใจถ้าจิตไม่มีความสงบเลยนั้นจะหาไม่ได้เลยตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีทางที่จะเจอความสงบภายในใจตัวเองตัวได้เลยมีเมื่อมีภาวนา เข้าไปนะตามที่ท่านสอนเพราะวิธีการสอนท่านสอนได้โดยถูกต้องเพราะท่านผ่านมาแล้วด้วยความไม่ผิดไม่พลาดเช่นพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าสวขาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วมาสอนก็สอนด้วยความชอบธรรมผู้ปฏิบัติก็ค่อยคืบคลานไปตามคำสอนที่ชอบธรรมแล้วของท่านจิตใจก็ค่อยสงบเย็นเช่นมีสติเรานั่งภาวนาความคิดปรุงเป็นความปวนใจเรานั่งภาวนามีสติกำกับเช่นเอาถ้าว่าควรก็เอาพุทโธเข้าไปพุทโธเป็นงานเหมือนกันแต่เป็นงานฝ่ายธรรมเพื่อทำใจให้สงบงานของที่ปรุงขึ้นมาเท่าไรเพื่อเป็นการยุ่ยแย่ส่งเสริมงานที่ละเอียดให้หนาแน่นขึ้นสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นมันต่างกันอย่างนี้งานของธรรมเราคิดแม้จะเป็นความคิดเหมือนกันก็ตามแต่ความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดความปรุงของธรรมเป็นงานของธรรมเช่นเรานึกพุทโธพุทโธเป็นต้นเรียกว่างานของธรรมมีสติกำกับรักษางานของตนไว้ให้ดีแล้วจิตเมื่อได้รับการรักษาด้วยสติอยู่แล้วจะค่อยสงบลงไปความคิดปรุงซึ่งเป็นเรื่องก่อกวนจะค่อยเบาลงแล้วจิตก็สงบนั่นพอจิตสงบก็สบายคนเรานี่ทำแล้วทำเราหลายครั้งหลายหนความสงบก็ค่อยคล่องตัวขึ้นไปคล่องตัวขึ้นไปความฟุ้งซ่านรำคาญก็ห่างตัวออกไปนี่ทำความสงบพอจิตสงบเย็นลงไปแล้วนี่เริ่มเย็นแล้วนั่นจิตเริ่มเย็นเริ่มสบายเริ่มเห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของจิตตัวเองในขณะที่สงบแล้วจากนั้นก็เพิ่มเข้าไปซ้ำเข้าไปจิตก็ค่อยคล่องตัวเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเ มื่อจิตสงบเข้าไปมากเท่าไหร่ความสุขก็ยิ่งมากเท่านั้นนี่ขั้นเริ่มแรกที่จะทำจิตให้มีความสงบร่มเย็นมีที่ปรงที่วางถ้าไม่มีคำบริกรรมแล้วปรงวางไม่เป็นคิดจนตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่รู้จักยับยั้งได้เลยแต่พอมีคำยิตะภาวนาเป็นมีเบรคห้ามล้อจิตก็ค่อยสงบเย็นเข้ามากับคำบริกรรมที่หากห้ามคงจักได้แก่ความคิดปรุงเอาไว้จิตก็ค่อยสงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาเพียงเท่านี้เราก็เริ่มเห็นผลพอจิตสงบเย็นเข้ามาหากมีความแปลกประหลาดหากมีความประจันแฝงขึ้นมาในขณะที่จิตสงบนี่สงบมากเท่าไหร่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ก็ยิ่งเพิ่มตัวขึ้นไปสุดท้ายมองดูอะไรก็ไม่เห็นเป็นของแปลกประหลาดยิ่งกว่าใจที่รับการอบรมเกิดความสงบร่มเย็นขึ้นมาภายในใจของตนจนกระทั่งได้คิดหรือว่าอุทานขึ้นมาภายในใจว่าโอ้จิตใจของเราทำไมมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนี้ทั้งที่แต่ก่อนซึ่งเราไม่ได้ภาวนามันไม่เคยเป็นพอภาวนาลงไปแล้วก็เป็นความสงบเย็นลงเย็นลงนี่เคยเป็นคติเล่าให้บรรดาประชาชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจเพราะเรามีเชื้ออันสำคัญฝังลึกจากการที่จิตสงบในเวลาภาวนาไปบวชทีแรกไปเป็นนาค อยู่ในโบสถ์กับท่านพระครูท่านเวลาเช้าตื่นตี 3 ตี 4ท่านออกไปเดินจงกรมแล้วเราก็สังเกตจนกระทั่งสว่างพอสว่างแล้วท่านก็เข้ามาทำวัดพอทำวัดจบท่านก็ออกบิณฑบาตอย่างนั้นเป็นประจำสำหรับวัดโยธาเดี๋ยวนี้ท
ของขอนฟ้างกรมทหารเราก็สังเกตดูท่านเพราะเราเป็นนาคอันนี้เวลาเราบวชแล้วก็เราก็ไปกราบเรียนถามท่านว่าอยากเดินจงกรมอยากภาวนาแต่ทำไม่เป็นจะทำยังไงถามท่านก็บอกว่าให้เอาพุทโธแล้วนะให้บริกรรมพุทโธพุทโธเราก็ชอบพุทโธกันว่างั้นให้ภาวนากับพุทโธบริกรรมอยู่กับพุทโธนะด้วยสติทางสติกำกับคำบริกรรมพุทโธนั่นแหละนะว่าเราก็จับเอานั้นมาภาวนา มาภาวนาทีแรกตามภาษีภาษาที่ตั้งสติทีแรกก็ดีสักเดียวก็สเปะสปะไปสุดท้ายก็นอนไม่ได้เรื่องได้ราวในบทเวลามันจะเป็นมันไม่ได้คาดได้ฝันนะภาวนากับพุทโธคำเก่านั้นแหละภาวนาพุทโธพุทโธปรากฏว่าจิตมีลักษณะแปลกๆเหมือนเราตากแหไว้นี่พอเราภาวนาพุทโธพุทโธก็เป็นเหมือนเราจับจอมแหดึงเข้ามาตีนแหก็หดเข้ามาหดเข้ามานั่นแหละอาการของจิตที่มันกว้างขวางมากมายทั่วแดนโลกธาตุเหมือนกับตีนแหทีนี้พอเราจับพุทโธซึ่งเป็นเหมือนจอมแหดึงเข้ามาด้วยพุทโธพุทโธพุทโธจิตก็หดเข้ามาหดเข้ามาเป็นกิริยาให้สนใจอีกทีหนึ่งแล้วพร้อมกับให้มีความตั้งใจสนใจมากขึ้นก็กำหนดพุทโธทียิบเข้าไปสติตั้งเขาแล้วก็นี่กระแสของจิตก็หดเข้ามาหดเข้ามาจนกระทั่งมาถึงตัวจิตเหมือนกับเราดึงจอมแหเข้ามาพอจอมแหเข้ามาถึงที่แล้วมันก็เป็นกองแหเห็นมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คือกองแหแต่ก่อนตากไว้มองไม่เห็นพอดึงเข้ามารวมกันแล้วมันก็เป็นกองแหให้ชัดให้เห็นได้ชัดทีนี้คำว่าพุทโธพุทโธอาการของจิตซึ่งเป็นเหมือนจอมแหที่มันกระจายนั้นมันก็ค่อยโหดย่นเข้ามาโหดย่นเข้ามาจิตใจก็เกิดความสนใจหนักเข้าตั้งสติมากเข้าหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงมาเรียกว่าดึงจอมแหเข้ามาถึงเป็นกองแหแล้วทีนี้ไม่มีตีนแหอีกแล้วมาเป็นกองนี่ก็จิตสงบตัวเข้ามาเข้ามามาเป็นกองผู้รู้นี่แหละเหมือนกับกองแหพอมาเป็นกองผู้รู้นี่แล้วอัศจรรย์ขึ้นมาโอ้ยพอเป็นกองจริงๆแล้วอะไรขาดหมดนะในโลกธาตุไม่สนใจกับอะไรเหลือตั้งแต่ความรู้ที่เด่นและอัศจรรย์อยู่ในเวลานั้นเกิดความตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยเป็นตั้งแต่เกิดมาก็มาเป็นในเวลาภาวนาในครั้งนั้นเนี่ยจิตมันโหดเข้ามาโหดเข้ามาจนเข้ามาถึงจิตจุดหยุดกึกเลยพอหยุดกึกนี่โถมันอัศจรรย์อัศจรรย์แปลกประหลาดเกินคาดเกินหมายแล้วก็ตื่นเต้นภายในจิตใจมีความตื่นเต้นนี่แหละไปขย่าจิตที่สงบอยู่นั่นน่ะให้มันขยายตัวออกมาได้คิดออกไปข้างนอกตามเดิมเสียเอาเข้ามาไม่ได้แต่มันไม่ลืมมันฝังลึกโอ้จิตสงบเป็นอย่างนี้เองนี่แหละเป็นเชื้อสำคัญที่ให้ฝังลึกด้วยศรัทธาความเชื่อนะแล้วก็ภาวนาเรื่อยๆทำก็ภาวนาก็หวังแต่จะเอาผลเหตุที่ทำอย่างไรไม่ค่อยคำนึงไปคำบุญไปจ้องแต่กับผลที่เคยได้จะให้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เพราะงานไม่ทำในวงปัจจุบันซึ่งจะให้ผลเกิดมันก็ไม่เกิดนี่พอทำไปนานเท่าไรเข้าพอจิตใจจืดพอจะเอาอะไรมันก็ไม่ได้เลยปล่อยทอดอะไรกับผลที่มันเคยได้แบบอัศจรรย์นั้นเข้ามาภาวนาตามภาษีภาษาธรรมดาพอจิตปล่อยว่างอารมณ์อดีตเข้ามามาสู่ปัจจุบันปล่อยอารมณ์ทั้งข้างนอกทั้งหมดเข้ามาอันนี้จิตรวมเข้ามารวมเป็นอีกนั่นนะเป็นอีกอัศจรรย์อีกแล้วเอาอีกว่าจะทำอย่างนั้นมันก็ไปคาด
สัญญาอารมณ์ทางอดีตไปเสียมันก็ไม่เป็นนี่ล่ะเกิดความสนใจเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยละนะภาวนาเพราะอันนี้เป็นเชื้อลึกมากทำให้ฝังใจอย่างลึกถอนไม่ขึ้นมันฝังใจมากความเชื่อความแปลกประหลาดหรือการของจิตในขณะที่รวมนี่ก็ทำไปนี่เรียนหนังสืออยู่7 ปีได้ของแปลกประหลาดนี่เพียงอาจจะเพียง3 ครั้งเท่านั้นนะแต่มันไม่ลืมนะมันเป็นแล้วถึงผ่านไปแล้วมันก็ไม่ลืมเพราะมันอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเรียนหนังสืออยู่7 ปีได้จิตที่แปลกประหลาดอัศจรรย์นั้น3 หนเท่านั้นจากนั้นมาพออยู่เตียงแล้วที่นี่จะเข้าปฏิบัติจะเอาจิตดวงนี้ให้ได้เพราะมันหมุนกันอยู่แล้วตั้งแต่เรียนหนังสือเป็นแต่เพียงว่าทำไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นมันเกี่ยวกับการเรียนนี่พอออกปฏิบัตินี้จะเอาให้ได้จิตดวงนี้ซัดกันทั้งวันทั้งคืนนี่เลยได้จริงๆนะได้ของแปลกประหลาดอริยันได้เรื่อยๆนี่ละการทำภาวนาเราเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของใจเราจากการภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นสิ่งใดก็ตามเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมามากต่อมากไม่เห็นสิ่งใดมาสะดุดใจเลยว่าเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ก็มามีตอนจิตของเราภาวนาจิตภาวนาลงไปพอจิตรวมสงบลงไปนี่เป็นได้ปรากฏเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นมานั่นแหละเรื่องเราพอออกมาแล้วก็เอากันใหญ่เลยจิตนั้นจะค่อยได้นะสงบเรื่อยขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็เพราะความไม่รอบคอบของตัวเองนั่นแหละเวลาจิตมันเป็นมากๆมันแน่นหนาเหมือนหินนะหินนี่มันเป็นสมาธิแน่นหนามันคงเหมือนหินแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเสื่อมเป็นหรือไม่เป็นเราก็มีแต่ตายใจเท่านั้นแล้วก็ไปทำธุระหน้าที่นั่นนี่อะไรไม่ค่อยเป็นกังวลกับการรักษาจิตดวงที่เป็นอยู่นั่นแล้วไม่นึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเสื่อมตามไปไหนแล้วมันก็แสดงอาการให้เห็นจิตลงสงบได้บ้างไม่สงบได้บ้างมีความแปลกประหลาดรีบปล่อยเลยที่ออกปฏิบัติหรือมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาที่เจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมอันนี้ก็นานนี่สรุปให้ท่านทั้งหลายฟังพอเห็นมันเป็นอย่างนั้นก็อดคิดอดพิจารณาไม่ได้มันเป็นอะไรจิตนี่เจริญขึ้นไป14-15 วันแล้วเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเป็นอยู่เวลาปีกับ5 เดือนมันขาดอะไรมันถึงเป็นยังไงเริ่มพิจารณาใหม่มันอาจจะขาดคำบริกรรมคือเราตั้งสติให้อยู่กับจิตอย่างเดียวเท่านั้นมันอาจเผลอได้คราวนี้เอาตั้งใหม่เพราะทำไมมันถึงได้เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึงขนาดปีกับ5 เดือนคราวนี้ตั้งโปรแกรมใหม่ที่เอาพุทโธแล้วจะกำหนดพุทโธเอาจะเสื่อมให้เสื่อมไปอยากเจริญให้เจริญไปแต่คำว่าพุทโธกับสติให้ติดแนบอยู่กับจันกับใจนี้จะไม่ยอมให้เผลอไม่ยอมให้เสื่อมเอาสติจับปั๊บเข้าไปแล้วเลยไม่ยอมเอาจะเจริญเอาจะเจริญไปเอาอยากจะเสื่อมเสื่อมไปไม่อะไรเสียดายมันเอาแต่คำบริกรรมพุทโธพุทโธกับสติติดกันไม่ยอมให้เผลอเลยนะว่าจะไม่เผลอไม่กี่วันนะประมาณสัก3 วันก็รู้สึกจิตนี่คลี่คลายออกมาในทางที่ดีเบากายเบาใจจิตคือมันเสื่อมมันดีมันดีนั้นไม่ค่อยปรากฏเพียง3-4 วันมันสงบตัวลงไปโอ้นี่ถูกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าถูกแล้วก็จับอันนั้นไว้อีกคือไม่ให้มันเผลอต่อไปอีกก็ให้เป็นอย่างนี้วันนี้ก็ตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับตื่นนอนถึงหลับไม่ยอมให้เผลอไม่ยอมให้เผลอทีนี้มันก็ค่อยเจริญขึ้นไปเจริญขึ้นไปถึงระยะที่มันควรเสื่อมมันไปอยู่ได้เพียง2-3 คืนธรรมดา
มันจะเสื่อมลงอย่างไม่ฟังหน้าฟังหลังนะเสื่อมเต็มเหนี่ยวเลยกำลังของจิตหากห้ามไม่อยู่นี่จึงต้องเอาคำบริกรรมพุทโธกับสติติดกันไว้นี่เอ้าทอดอะไรเอาจิตจะเสื่อมให้เสื่อมไปจะเจริญไปไหนเจริญแต่คำว่าบริกรรมกับสตินี้จะไม่ยอมให้เสื่อมให้พลาดจากกันเลยเอาเป็นยังไงเป็นการจับอนี้ไว้ปล่อยอารมณ์ทั้งหลายให้หมดจิตไปถึงนั้นแล้วมันไม่เสื่อมนะทีนี้บอกเลยบอกว่าเอาเสื่อมไปเราเคยเสียดายมันพอแล้วมันไม่ได้อยู่กับความเสียดายของเรามันไม่ได้ฟังเสียงเราทีนี้เราจะเอาคำบริกรรมกับสติติดแนบกันไม่ยอมให้เสื่อมมันจะเสื่อมไปไหนจับอันนี้พอมันเจริญขึ้นถึงจุดที่ควรจะเสื่อมอ้าวเสื่อมไปว่าอย่างนั้นเลยนะเปิดทางให้เลยแต่คำบริกรรมกับสติที่ติดกันนี้จะไม่ยอมให้เสื่อมมันจะเสื่อมที่ไหนเจริญที่ไหนให้รู้ก่อนก็จับอันนั้นไว้พอไปถึงขั้นที่ควรจะเสื่อมไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมอันนี้ก็ติดกันไปเรื่อยต่อไปก็เป็นที่แน่ใจขึ้นมาถึงขั้นนั้นแล้วที่ควรจะเสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมแต่แน่นหนามันคงขึ้นไปเรื่อยๆจึงเป็นที่แน่ใจได้เป็นลำดับว่าโอ้นี่มันเป็นเพราะเราปล่อยวางคำบริกรรมสติอาจเผลอไปตอนนั้นก็ได้แต่เมื่อคำบริกรรมกับสติติดแนบกันแล้วมันไม่เห็นเสื่อมที่นี่มันไม่เสื่อมนะขึ้นเรือแล้วก็จับวันนี้ปั๊บติดกันเลยนี่มันก็ไม่เสื่อมเรื่อยๆจึงค่อยก้าวไปเรื่อยนี่ละพูดถึงเรื่องวิธีการบำเพ็ญเบื้องต้นมันไม่มีใครแนะนำสั่งสอนลำบากอยู่นะอันนี้สอนอันนี้เพื่อให้ท่านหลายนำไปคิดเป็นแบบเดียวกันนี่ละถ้าทำอย่างนี้แล้วต้องเจริญถ้าสติดีใครภาวนาสติดีเท่าไหร่ยิ่งติดแนบกันตลอดจิตใจนี้แน่ใจเลยว่าตั้งฐานในความสงบได้จากนั้นจิตเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงได้ไม่สงสัยละนี่ละหาจับเอานะนี่เราสอนเราเป็นมาแล้วจากนั้นมามันก็ตั้งขึ้นได้เลยไม่เสื่อมอีกนะไม่เสื่อมเรื่อยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละความตั้งถ้าไม่มีใครสอนมันไม่รู้นะอันนี้เราก็เพราะคิดอ่านใจจองกับความได้ความเสียของตัวเองพอได้มาแล้วเสื่อมไปได้มาแล้วเสื่อมไปถึงได้ใช้ความคิดอย่างนี้ขึ้นมาตั้งกดข้อปฏิบัติใหม่แล้วก็ได้อันนี้ขึ้นมาจิตก็เลยไม่เสื่อมล่ะทีนี้ไม่เสื่อมไปเรื่อยๆแล้วจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยแล้วพูดเพียงเท่านั้นน่ะไม่ได้พูดมากกว่านั้นก้าวขึ้นไปเรื่อยเรียกว่าไม่เสื่อมนี่ละการบำเพ็ญจิตอยู่ที่สตินะถ้าขาดสติเมื่อไรเป็นมาขาดความเพียรถ้าสติยังดีอยู่แล้วอยู่ที่ไหนให้มีสติเธอเป็นความเพียรตลอดเวลาถ้าได้เผยสติว่าอะไรเดินจงกรมก็ตามนั่งสมาธิก็ตามจะแบบไหนกี่อย่างอะไรก็ตามเรียกว่าขาดความเพียรถ้าเผยสติขาดความเพียรถ้าสติมีอยู่แล้วตั้งแน่นตลอดไปเลยนี่ให้จำให้ดีแต่นี้เราก็เห็นใจท่านผู้เป็นฆราวาส วิ่งใต้วิ่งเหนือหาอยู่หากินเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อการครองชีพจะให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แหละแต่ให้เป็นข้อคิดเป็นคติเครื่องเตือนใจเอาไว้ถึงคราวที่จะเอากันให้หนักแน่นจริงให้จับอันนี้ไว้ให้ดีอันนี้แหละที่ว่าสติกับจิตไม่เผลอกันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัยเริ่มตั้งแต่ความสงบความสงบแล้วก็จะแน่นหนามันคงเป็นสมาธิจากสมาธิแล้วก็แยกแยะทางด้านปัญญาดังที่เคยสอนเสมอเจสาลงมานาขาตันตาตะโจเอามาบริกรรมเพื่อกล่อมใจให้สงบก็ได้เวลาจิตมีกำลังแล้วเอาอันนี้มาเป็นหินรับปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เหล่านี้เป็นทางด้านปัญญาก็ได้นี่ก้าวไปเรื่อยเรื่อยนี่ละสำหรับกรรมฐาน5เป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสสนาทำอย่างนี้จากนั้นก็พิจารณาร่างกาย เมื่อมันจิตมีความสงบเย็นใจแล้วเราจะแยกธาตุแยกขันธ์ให้เป็นฝ่ายปัญญามันก็เป็นได้ดังที่เคยแสดงแล้วผมขนเล็บฟันหนังล้วนแล้วแต่ของสกปรกโสมม
ม่ใช่ของดิบของดีพอจะเพลิดเพลินจนลืมเนื้อลืมตัวพิจารณาแยกแยะออกมาให้เห็นความจริงของมันบางในเบื้องต้นก็ให้เห็นความจริงของมันบ้างก่อนจากนั้นก็สืบเนื่องกันไปจนเกิดความฉลาดชำนาญมองดูอะไรอันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกไปหมดทั้งตัวคนมองดูว่าเป็นเนื้อกับเนื้อแดงโลเป็นกระดูกแป้นกระดูกไปหมดเรื่องของปัญญาชำนาญชำนาญมากนะจนกระทั่งเรื่องที่ว่าอสุภะสุภังผ่านไปได้ไม่ได้ว่าอสุภะสุภังนี้จะติดกับใจไปตลอดถึงนิพพานนะมันเป็นขั้นนี้อยู่ในย่านนี้เช่นอสุภะสุภังร่างกายของเราที่ยังไม่เห็น ความโสกโปกโสมมความอสุภะสุภังปาชาผีดิบของมันก็พิจารณานี้ก่อนพอจากนี้มันมีชำความจำนี้ชำนาญแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะคืนเข้ามาภายในใจของเราหรือมากลายเป็นอสุภะอสุภังภายในใจได้เองไม่ได้เป็นอยู่ในร่างกายภายนอกอย่างที่เราพิจารณาจากก่อนนะมันจะกลายเข้ามาเป็นอสุภะอสุภังในตัวของเราหมดจากนี้ก็คืนเข้าไปคืนเข้าไปเป็นอะไรขึ้นมากำหนดอสุภะไหนปั๊บมาเป็นที่จิตอสุภะอสุภังทุกขังจังอนัตตาปัจฉาภิดิษฐ์มันก็มาเป็นอยู่ที่ใจที่ใจมันไม่ได้เป็นอยู่ตามอาการอย่างที่เราเคยพิจารณานะหาเป็นเองมันเป็นการก้าวเดินไปตามระยะทางของการภาวนา พอไปถึงขั้นอสุภะอสุภังหมดนี่หมดนะอสุภะอสุภังหมดเพราะเหตุไรเพราะพิจารณาไปร่างกายนี้มันตั้งขึ้นมาไม่ทันเราจะพิจารณาอสุภะอสุภังไม่ทันมันเข้าหาใจก่อนเพราะว่าอสุภะก็มาเป็นอยู่กับใจว่าอสุภังปัจฉาผีดิบก็ว่าวิ่งเข้ามาเป็นอยู่ที่ใจเป็นอยู่ที่ใจอยู่ข้างนอกมันแต่ก่อนเราอยู่ข้างนอกพิจารณาข้างนอกเหมือนกับว่าเล่นเงามันซะก่อนพอที่เล่นเงากับตัวมันติดกันอยู่พอพิจารณาเงามันเดี๋ยวมันก็หมุนเข้ามาหาตัวจริงพอสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ตัวจริงกำหนดปั๊บเป็นที่หัวใจจากนั้นมันก็กำหนดเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปสุดท้ายอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะอสุภังไม่มีมันมาเป็นอยู่ที่จิตหมดเกิดขึ้นที่จิตดับที่จิตเราจะแยกให้เป็นอสุภะอสุภังไม่ทันเกิดเร็วดับเร็วทีต่อไปมันก็แยบนั่นเท่านั้นนะหมดมันเป็นทางเดินของจิตระยะนี้เห็นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ระยะต่อไปเห็นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นเหมือนเราเดินทางไม่ใช่ระยะทางหรือสิ่งที่เราผ่านไปนั้นจะเหมือนกันหมดไม่เหมือนที่สูงที่ต่ำรุ่มๆดอนๆมีต้นไม้ภูเขามีที่เวิ้งที่ว่างอะไรไปโดยลำดับนี่จิตก็เหมือนกันพิจารณาไปมันจะค่อยวางไปวางไปสุดท้ายร่างกายของเราว่าอสุภะก็หมดพิจารณาไม่ทันพอตั้งสภาพดับพร้อมมันหลับแล้วมาเกิดที่จิตดับที่จิตมันก็มีแต่ยิบแยบจากยิบแยบที่เราได้ฝึกให้มันชำนาญมันเร็วก็โดยลำดับเลยไม่มียิบแยบพุงก็ไม่มีแยบก็เหมือนฟ้าแลบจากนั้นหายเงียบเลยมีแต่จิตล้วนๆตกตายไปจิตว่างไปแบบนั้นจิตมันว่างอย่างนั้นนะมันไม่ใช่อยู่ๆให้ว่างนะมันว่างตามสายทางพอไปถึงที่มันว่างกำหนดอะไรขึ้นมาเลยปั๊บดับพร้อมสิ่งที่ไม่ดับก็คือความว่างประจําใจนั่นมันก็ว่างไปหมดนี่พิจารณาอย่างนั้นนี่เราว่างตามฐานของจิตที่พิจารณารู้ได้เห็นได้แต่หัวใจยังไม่ว่างมันก็เพลินกับความว่างความอนิจจ์ภายนอกนี้ก่อนพอพิจารณานี้หนักเข้าความว่างเหล่านี้ละเอียดตัวเข้ามามันก็เลยมาว่างภายในใจทีแรกว่างภายนอกตัวใจเองยังไม่ว่างทั้งข้างนอกใสสง่างามข้างในยังไม่ใสยังไม่สง่าพอพิจารณาเข้ามาถึงตัวที่มันขวางโลกอยู่นี่ว่าอันนั้นว่างอันนี้ว่างแต่ตัวเองไม่ว่างพิจารณาเห็นตัวนี้แล้วมันก็ว่างไปด้วยกันพอมันว่างข้างนอกก็ว่างข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างข้างในก็ว่างข้างในก็ว่างพอว่างแล้วว่างหมดโดยสิ้นเชิงสมมติที่มีอยู่ภายในจิตขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันหมดเลย
นั่นเป็นหลักธรรมชาติที่ว่างโดยแท้ว่างอันนี้คือว่างของท่านผู้สิ้นสมมติผู้สิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงเช่นพระอรหันต์เป็นต้นจากนี้แล้วไม่มีอะไรจะพิจารณาเพราะมันว่างไปหมดแม้แต่จิตใจดวงนั้นก็ว่างไปตามๆกันหมดไม่มีอะไรจะมาเกาะมาเกี่ยวกันเป็นจิตที่ว่างโดยหลักธรรมชาติซึ่งเราไม่ต้องไปคาดไปหมายมันก็เป็นขึ้นมาเองทีนี้หมดนั่นนั่นการพิจารณากรรมฐานให้พิจารณานี้ไม่ผิดเพราะเหล่านี้ได้ก้าวเดินมาพอแล้วที่มันเล่านี่เล่าย่อๆนะแต่เจ้าของทำมานี่มันแทบเป็นแทบตายจนจะสลบสลายมันยากขนาดไหนแต่เวลามาเล่านี้เป็นของง่ายนิดเดียวนิดเดียวมันไม่ง่ายแต่จะเป็นอย่างนี้หากว่าเราทำมาหยุดไม่ถอยมันก็เป็นขึ้นมาว่างเลยหมดเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมมันปัจจุบันตลอดเวลาไม่มีคำว่าครึกวราสมัยอากาลิโกอากาลิโกให้ผลประจักษ์แก่ผู้ทำตลอดมาทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายกิเลสฝ่ายธรรมเป็นธรรมกิเลสก็สร้างกิเลสกิเลสเกิดทันทีสร้างธรรมธรรมเกิดขึ้นเช่นทันทีอย่างที่ท่านว่าอากาลิโกเป็นอากาลิโกอย่างนี้พอมันหมดสภาพแล้วมันก็ปล่อยของมันเองนี่พอปล่อยหมดแล้วมันว่างหมดนะไม่มีอะไรสามแดนโลกธาตุว่างตั้งแต่จิตออกไปว่างหมดถอยก็มาหาจิตมันก็เป็นความว่างอันเดียวกันถ้าว่าว่างก็ว่างอย่างเดียวกันหมดทั้งว่างภายนอกทั้งว่างภายในทีนี้ไม่มีอะไรจะปล่อยจะว่างจิตก็บริสุทธิ์นี่แหละบุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังการประพฤติพรหมจรรย์ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วการประพฤติพรหมจรรย์คือถอดถอนกิเลสตัวมันเป็นก้างขวางคอนั่นแหละพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วมันก็ว่าเป็นวุฒิธรรมงานสำเร็จแล้วนั่นแหละผู้บรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องฆ่ากิเลสสิ้นเสร็จนั่นแหละบรรลุอรหันต์บรรลุอรหันต์ท่านบรรลุอย่างนั้นมันเป็นครึ่งกับใจแล้วจะไปถามใครสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ผลงานของตนตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงสูงสุดคือพระนิพพานจะปราศจากสันทิฏฐิโกที่รู้ผลงานไปโดยลำดับนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงกับตรัสนั้นถึงบรรดาสาวกอะไรรู้แบบเดียวกันพอไปถึงขั้นที่จะสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดก็ขาดสะบั้นไปหมดแล้วจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าหาอะไรมันเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นถ้ากันตั้งใจปฏิบัติจิตใจเป็นของสำคัญมากถ้าบอกว่าจิตใจเป็นของไม่ศูนย์ให้จำไว้ดีนะจิตใจดวงนี้ไม่มีคำว่าศูนย์ใครจะว่าขนาดไหนก็ไม่ศูนย์ตกแล้วโลกบอกไม่กี่กับกี่กันทุกขนาดไหนยอมรับว่าทุกแต่ไม่ยอมศูนย์เอาชำระจิตจนกระทั่งถึงที่สุดนิพพานนิพพานยอมรับว่าเป็นความสุขและเยี่ยมจนกระทั่งถึงนิพพานเรียกว่าธรรมธาตุเอาที่นี่อะไรศูนย์ธรรมธาตุศูนย์ได้ยังไงนั่นแหละที่สุดของธรรมทั้งหลายแห่งจิตของผู้บำเพ็ญก็กลายเป็นธรรมธาตุเลยอยู่ในธาตุในขันธ์ถ้ายังไม่ตายก็เป็นธรรมธาตุครองธาตุของขันธ์อยู่นั่นแหละเรียกว่าธรรมธาตุก็ได้เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้เรียกได้ทั้งนั้นแต่เป็นอันเดียวกันนั้นแหละพากันจำเอานะนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าสอนถึงจุดนี้ไม่มีสงสัยใดถ้าลงถึงจุดนี้แล้วขาดสะบั้นไปด้วยกันหมดไม่ว่าผู้ใดก็ตามขอให้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทำไม่เลือกจากชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำทำเป็นธรรมผู้ปฏิบัติตามธรรมแล้วย่อมได้รับธรรมมาเป็นสิริมงคลแก่ตนด้วยกันทั่วหน้ากันตามกำลังแห่งความสามารถของการบำเพ็ญของตนจึงขอให้ทุกท่านได้นำไปพึ่งปฏิบัติเราที่สอนนี้เราสอนมาเราทำมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแทบจะเป็นจะตายการมาสอนนี้ไม่ได้ยากอะไรนะพูดผังผ่านไปแต่เวลาทำไปละฆ่ากิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันถึงขั้นจะสลบสลายก็มีเฉียดไปเลยแต่ยังไม่เคยสลบเราก็บอกไม่สลบจะเรื่องความถูกฟัดกับกิเลสเฉียดกันไปเลยสุดท้ายกิเลสมันก็พังไม่มีอะไรเหลือ
ให้พากันจดจำเอาไปเป็นที่มงคลนี่แหละเครื่องรอเลี้ยงจิตใจเครื่องบำรุงจิตใจเครื่องส่งเสริมจิตใจเครื่องบำรุงจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นจนกระทั่งถึงขั้นที่สุดวิมุตติพระนิพพานเป็นจิตใจที่เลิศเลอไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญที่อธิบายให้ฟังนี้นะเอาละพอกันเทศที่เนี่ยก็ว่าจะไม่ใช่อะไรนะแต่ถ้ามันไปมันก็ไปใหญ่นี่มันเป็นทั้งวันว่าเพียงตัวนี้ยังไม่เอานะถ้ามันมีอะไรที่จะมาอยู่มาถึงก็ดีเจ๋งกว่านี้อย่างนั้นนะมันไม่แน่นะนะใจนี่คาดไม่ถึงโตเหนื่อยละเหยียดขาก่อนเท้ากันยังบวมเออเอาอะไรมาให้ดูเนี่ยเออเอาเอาว่าโตนี่อะไรมาอยู่นี่นี่เป็นอะไรไม่ใช่กล้วยหรือเนี่ยล่ะเนื้ออะไรเนยเจ้าค่ะเนยเนยหรือนึกว่ากล้วยหอมเห็นประเทศไปฟังหน้าโอ้ยหน้าฟังแล้วเอากล้วยหอมไปเป็นประเทศกินเดี๋ยวนั้นมันจะเกินไปให้ดูดูนี่ก่อนเจ็ดกี่นาทีวันนี้40ครับโทษถึงนั่นเหรอ40นาทีแน่ก็อย่างนั้นน่ะเรื่อยตั้ง40นาทีเมื่อวานนี้55นาทีเทอยู่มาอะไรธรรมศาสตร์55นาทีเสร็จที่นี่40เหลือนู่นเกือบถึงกันสมมุติว่าอย่างนั้นว่าไปว่าไปมันก็ไปพวกมันเองอัตติคงท่านสิงห์ทองที่ประจกเครื่องบินตายนะท่านจวนท่านสิงห์ทองท่านวันอาจารย์บุญมาท่านสุภัทรห้าองค์เวลามาเผาศพแล้วอัฐิของท่านสิงห์ทองกับท่านจวนกลายเป็นพระธาตุสององค์นอกจากนั้นเป็นธรรมดามีเห็นไหมล่ะมันประกาศอยู่กับจิตเอาจิตบริสุทธิ์แล้วถึงจะเผาด้วยกันอันนี้กลายเป็นพระธาตุเพราะนั้นเป็นธรรมดาเป็นเท่าเป็นฐานธรรมดาของท่านสิงห์ทองท่านก็เคยเล่าให้เราฟังก็เพราะเราเป็นอาจารย์ท่านไงวะให้มาเล่าให้ฟังทีนี้มันไม่มีทางไปเห็นว่างั้นนะแต่ก็ไม่สงสัยเนี่ยแปลกอยู่นะไม่มีทางไปแต่ก็ไม่สงสัยนะมันเป็นยังไงว่ามาดีกว่าคือปฏิบัติไปก็อยู่แบบพ่อพูดอันนี้ก็ไปนึกถึงที่ว่าไปสถานีทดลองด้วยกันนะมีโยมคนหนึ่งที่แกนั่งภาวนาแกรู้จิตใจคนอื่นนะมันนั่งคุยแล้วแกพูดถึงเรื่องเวลาแกจิตใจแกอยากโกรธแกก็รู้สึกว่าโมโหให้ตัวเองเหมือนกันนะไม่พอใจกับจิตของแกที่เป็นอย่างนั้นต่อเขาที่มาชวนแกไปวัดนี่แหละเวลามันอยากอย่างนั้นนะพูดแล้วมีลักษณะโกรธให้ตัวเองนะจิตดวงนี้ไม่ใช่เล่นนะแล้วมันหยาบจริงๆนะแล้วเราก็อยู่บ้านเขาเดินผ่านมาเนี่ยเขาจะไปวัดเขาก็เลยชวนไปวัดเจ้าเขาก็บอกว่าเราไม่ได้ไปเนี่ยเพียงเท่านี้ก็มันก็ควรจะพอแล้วอันนี้ยังโกรธยังแค้นในเขาว่าเออกูไม่ไปมึงมาชวนกูไปหาอะไรทั้งโกรธทั้งเครียดแค้นในเขานี่ถ้าเป็นธรรมดาเขาชวนไปทำที่อื่นเครียดเขาแล้วตามฆ่าเขานะว่างพอพูดแล้วแกรู้สึกว่าแกไม่พอใจในความเป็นของแกแล้วนี่มาเทียบจิตเดียวนี้กับจิตอันนั้นแกว่างั้นแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะพาหยาบโลนมากโหดร้ายมากเขาชวนไปวัดว่างั้นนะแล้วยังไปตามโกรธตามแค้นจะตามฆ่าเขาหนึ่งมันอะไรขนาดนั้นจิตดวงนี้นะแล้วก็พูดลักษณะโมโหให้ตัวเองกับเวลานี้มันเข้ากันไม่ได้ว่าไอ้กูยังไงนี่ละจิตกับมันนั่งเล่าภาวนาให้ฟังจะรู้นะจิตใครเป็นยังไงไงจะก็พูดโกงไปโกงมา
นิสัยโผู้เข่งขึมนิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหันเป็นมหาโจรได้ฟังกันเถอะนี่พอคุยกันเราก็ฟังนี่แกจะสั่งลูกเก้าแกแล้วเวลาแกจะออกจากวัดถ้าเราไปสถานีตัวหลวงมาเลยเราอยู่กี่วันแกก็อยู่นั้นตลอดแกไม่กลับบ้านพอจะมาก็สั่งเสียลูกเจ้าถูจะเป็นห่วงกูนะนี่กูจะไปหาท่านอาจารย์ที่วัดฐานีตลอดถ้าท่านไม่กลับเมื่อไรกูอยู่นั่นเลยถูจะมาเป็นห่วงกูนะแล้วก็มาเลยเขาก็ไม่เป็นห่วงลูกเจ้านี่หลักเกียรติเล่าเรื่องจิตของแกที่เป็นให้ฟังมันรู้หมดจิตของใครมันก็รู้แต่นิสัยแกเข่งขึงเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดพูดภาษาเราเรียกว่าน่ากลัวเป็นมหาโจรได้บางอันแต่แกพูดเรื่องความจริงใจความจำเป็นความจริงใจของธรรมแกที่มีในใจแกก็พูดอย่างอาถรรพ์ชานชัยไม่ได้โลภทานพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยตามกำลังจำธรรมของแกที่รู้ที่เห็นนั่นแหละที่ท่านพิงกองมานั่งอยู่นั้นแกนั่งอยู่นี้แกเล่าธรรมภาวนาให้เราฟังท่านพิงกองคงจะคันปากพระขี้ดื้อเนี่ยท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันพอแกพูดจบลงเนี่ยพูดที่นั่งจิตก็ทราบกันหมดแล้วแกจิตของใครของใครแกก็รู้นี่ท่านทองก็เลยถามว่าอาตมาล่ะเวลานี้จิตของอาตมาพ้นเป็นยังไงว่างั้นนะจิตของอาตมาเป็นยังไงจิตของท่านไม่พ้นเป็นแต่เพียงผ่องใสไม่เหมือนจิตท่านอาจารย์เข้ามาเทียบทั้งสองเลยนะจิตของท่านยังไม่พ้นเป็นแต่เพียงผ่องใสไม่เหมือนจิตท่านอาจารย์ว่าแกพูดแกพูดเฉยทั้งนี้หน้าแห้งขายหน้าคือแกเล่าเฉยนะทั้งนี้หน้าแห้งไปเลยอายก็เลยที่จิตของท่านยังไม่พ้นเป็นจำผ่องใสไม่เหมือนจิตสังขารเนี่ยจะขี้มาเลยนี่ละที่ว่าแกโหดร้ายมากแกว่าเขาชวนไปวัดนี่เครียดแค้นในเขาทั้งวันนี่ที่นี่แกมาเครียดแค้นแกเวลาจิตแกเป็นอย่างนี้แล้วแกไปเล่าสภาพเรื่องของแกที่เครียดแค้นให้เขาแล้วก็เป็นลักษณะเครียดแค้นในตัวเองแหมจิตเวลามันโหดมันโหดจริงๆนะภาษาเขาชวนไปวานแล้วไปเครียดแค้นโกรธเคืองเขาหาอะไรบางอันนะแกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นก็ไปจ้างนี่ลูกศิษย์ก็มีหลายคนนะลูกศิษย์ที่มีจิตที่ประเภทนี้มีที่จันนี่มีหลายคนอยู่ผู้หญิงมีสองคนแต่ผู้ชายที่เราทราบชัดแล้วก็คือผู้นี้เราคนเรียกว่าสามคนก่อนก็ได้นะที่ชัดเจนแล้วผู้หญิงก็สองคนก็หนึ่งรู้ทั้งจิตจิตใครเป็นยังไงแกรู้หมดคนหนึ่งไม่พูดถึงแต่เรื่องภูมิจิตเหมือนกันมีผู้หญิงสองคนแต่ผู้ชายคนที่จันที่สถานีทดลองนะอยู่ที่สถานีทดลองคนหนึ่งที่ว่าผู้หญิงอยู่ที่จังหวัดตราดนะจังหวัดตราดจะเป็นคู่กันกับผู้หญิงคนที่บ้านอยู่ข้างๆสถานีทดลองเราเขาคุ้นกันเวลาเขามาวันนี้เขาจะไปนอนด้วยกันคนนั้นก็เก่งไม่ค่อยชอบพูดละคนนั้นแต่ไม่ชอบพูดแต่ทั้งดังนั้นจิตของเรานี่ถ้าลงมันได้รู้มันจะสอดจะดูเห็นอย่างเราเย็บผ้าแล้วขึ้นไปสองคนนี่แหละสองคนเข้าไปเรากำลังเย็บผ้าจะขึ้นไปกราบแล้วก็ขู่ก็ลูกศิษย์กับอาจารย์ใช้ว่าไงขึ้นมาอะไรนี่กำลังเย็บผ้าไปลงไปนั่งหมอบแล้วเดี๋ยวปุ๊บปั๊บลงไปก็ลงไปแล้วก็ไปนอนอยู่ด้วยกันแล้วผู้หญิงคนนี้แกไม่ค่อยพูดเลยเหมือนว่าทั้งวันไม่พูดละนิสัยนิ่งชอบนิ่งกันอยู่ๆเลยหัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กขึ้นมาแล้วอะไรป้าว่างั้นนะคนนั้นแก่กว่าคนนี้หน่อยแล้วอะไรป้าหัวเราะอะไรโอ้ยหัวเราะไปดูจิตท่านพ่อว่างั้นนะหัวเราะไปดูจิตท่านพ่อว่าท่านกำลังเย็บผ้านึกว่า
ท่านจะไม่สนใจกับเราท่านเรียกว่าท่านครูเราท่านดุเราครูเราแล้วท่านก็เรียกว่าเฉยไปเหมือนไม่ดูเราแล้วเราคลานเข้าไปคือหมายว่าจิตนี่สอดเข้าไปที่ไหนจ่ออยู่เหมือนเราจะตะตีนี่โอ้ยไม่ได้แล้วเปิดเลยนี่เราหัวเราะเพราะอันนี้เองแค่ว่างั้นนะงงหัวเราะคนหนึ่งคลานเข้าไปเหมือนขโมยว่าท่านจะไม่รู้แล้วท่านจ่อนี่เลยกลัวมากเลยเปิดเลยนี่แหละที่หัวเราะว่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละแกนี่จะอยู่จังหวัดตราดนะคนนี้อันนี้ก็อีกเหมือนกันเขาหาว่าแกเป็นบ้ากันพวกชาววัดด้วยกันนะที่อยู่วัดด้วยกันปฏิบัติธรรมอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะจากจังหวัดเข้าไปมันเป็นเนินแล้วเป็นป่ายางอาจารย์เฟื่องก็อยู่ที่นั่นไปตั้งสำนักภาวนานะนี่โยมคนนี้ละกับพวกโยมเขาก็เป็นสำนักของเขาอีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์เฟื่องก็อยู่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญมากนะเราก็ปุ๊บปั๊บ 7:00 น.เช้ามาก็มาเรียกท่านเพ่งไปเรียกรถมาด้านนี้ว่าเรามีธุระด่วนเราจะไปจังหวัดตราดวันนี้ว่าเพราะว่างั้นแล้วก็ไปรอรถพูดย่อๆเลยส่วนนี้นะแล้วเราก็เตรียมออกไปเพราะมันก่อนนั้นไม่ใช่รถมารอระยะเรานะรถเขาวิ่งโดยสารธรรมดาก็ออกไปรถก็มาพอดีไปคราวนี้แกก็เป็นตรงนั้นแหละเป็นตรงกำลังจะเที่ยงอยู่ๆแกกระโดดออกมาจากที่พักแกเป็นคนไม่ชอบพูดนะเบิร์ดออกมาเนี่ยนะเนี่ยท่านพ่อบัวกำลังออกเดินทางนี่ท่านจะมาวัดเราตรงนี้วะเขาก็มาลุมแกว่าแกเป็นบ้าหรือว่าเอาบ้าอย่างนั้นท่านกำลังมาอู้ยายแกคนนี้จะเป็นบ้านะโอ้บ้าก็มากก็คอยฟังดูนาราวะให้ฟังดูหน่อยนะท่านจะมาเนี่ยท่านขึ้นรถแล้วเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะพูดขนาดนั้นนะเราคอยฟังถ้าหากว่าแกไม่มาเราจะต้มยำโยมคนนี้โยมหลังนี้ว่างั้นเอาต้มก็ต้มแหละแกว่างั้นนะก็เป็นจริงพอดีเราเตรียมขึ้นรถแกก็บอกเดี๋ยวนั้นอย่างรีบด่วนนะตอนนี้พอถึงเวลาจะบ่ายสักสองสามโมงเนี่ยเราก็ไปถึงพอดีเลยพังเครื่องเสียงลั่นขึ้นเลยตรงนั้นนะที่สำนักนะพอเราเข้าไปโอ้แน่จริงแน่จริงโยมหลิงว่างั้นนะแกพูดแน่จริงแล้วเสียงลั่นแน่อะไรจะไปวะก็โยมหลิงว่าท่านอาจารย์จะมานี่ใครโจมตีแกทั้งวัดถ้าหากว่าจะไม่มาเนี่ยแกจะถูกต้มยำหมดแล้วไอ้ที่แกมาแล้วเป็นไงเวลามาเราบอกให้แกมาหาไม่กล้ามากลัวแน่ก็อย่างนั้นนั่นแหละนี่แน่ย้อนดังนั้นนะเขาจะหาว่าจะเป็นบ้านะเป็นบ้ายังไงทั้งขึ้นรถเดี๋ยวนี้นู่นเห็นไหมล่ะเอาอย่างจริงอย่างจังมากก็เป็นจริงเราขึ้นรถกำลังจะเที่ยงแกก็ว่าตอนนั้นแหละอย่างรีบร้อนนี่เราก็ไปถึงเอาไปถึงเรียกให้มาไม่มากลัว นี่อันหนึ่งแม่นยำมากนะจำเฟื่องเลยเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเนินตรงนั้นเขาปลูกต้นยางแล้วอาจารย์เพื่อนไปอยู่ที่นั่นเอาอะไรนะลืมเนินหนองสนุหรืออะไรก็ไม่รู้ละยังไม่พูดถึงเรื่องความรู้เป็นอย่างนั้นแหละอาจหารมากนะมาปุริกูจออย่างรีบอย่างรวยนะเนี่ยท่านพ่อวัวกำลังขึ้นรถเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วะมันหาเรื่องอะไรนี่มาโกหกเขาเนี่ยแกอาถรรพ์มากหาเรื่องอะไรครั้งกำลังขึ้นรถเดียวนี้ไว้นี่แหละเอาจริงเอาจังกันตรงนี้ถ้าหากเราไม่มาเราโยมหญิงตายอย่าไว้กูตายเราก็ไปจริงๆเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยมันแน่เลยคนก็เยอะนะที่เทศก็จะยินทั่วถึงกันหมดนะฮะแค่นี้จะออกทั่วถึงกันหมดมั้งนะนี่เขาก็จะออกทางวิทยุเหมือนกันอย่างเมื่อคืนนี้ก็ออกทั่วประเทศวิทยุจากนั้นก็ทั่วโลกอันนี้ก็จะออกเหมือนกันแบบนี้ก็แท้เนื้อธรรมก็ไม่ย่อนต่อกันนะก็เมื่อคืนนี้นะเป็นเรื่องสุริยาสู้เสียงเข้มข้นต่างกันไม่ต่างไม่เข้มข้นต่างกันตอนนี้ไม่เข้มข้นนะแต่เป็นเนื้อธรรมสูงอะไรมาเห็นไหมล่ะจิตอย่างนี้แหละจิตที่ว่า
จิตไม่สูญจิตดวงนี้ไม่สูญนี่นี่องค์นั้นเคยเป็นอันนั้นนั้นแล้วจะมาเป็นอันนี้นี่ยังพระพุทธอนาคตวงศ์องค์นั้นเคยเป็นอะไรแล้วจะมาเป็นนี่นี่มันท่องเที่ยวไปเรื่อยอย่างนี้วิถีจิตร่องรอยของจิตท่านพิจารณาเรียงยางกันเรียงยางตามร่องรอยของจิตที่ผ่านมาผ่านไปนะหรือไม่สูญหมดเวลาสุดท้ายแล้วก็มันไม่อยู่กับอะไรหากบอกว่าไม่สูญนั่นเองเพราะเป็นหลักของแดนสมมุติแดนธรรมคือเป็นธรรมธาตุนี่มันก็ไม่สูญก็เป็นธรรมธาตุนั่นนั่นเนี่ยสุดท้ายเป็นธรรมธาตุ คือจิตเนี่ยแล้วลงต่ำก็ต่ำสุดถึงนรกก็วิญญาณแต่โลกเป็นโลกอนิจจังกรรมย่อมเป็นของเปลี่ยนแปลงได้ไม่ช้ากว่าเร็วแล้วก็พลิกขึ้นมาก็มาเป็นมนุษย์มนาสร้างความดีงามแล้วขึ้นเรื่อยๆว่าจนกระทั่งถึงนิพพานเป็นธรรมธาตุแน่ธรรมธาตุจะไม่สูญไปอย่างนั้นแล้วนี่แหละสุดขีดตรงนั้นหมดเป็นธรรมธาตุแล้วหมดความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดว่าจะไปเกิดในภพนั้นภพนี้ไม่มีเป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้ว นี่ก็ไม่สูญแน่อย่างนั้นเพราะงั้นจึงว่าจิตไม่เคยสูญถึงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมธาตุกายวาตาแล้วสูญมันว่ายเฉยโดนเดากรรมคนนี้แหละพวกที่จะทำบาปมากนะพอตายแล้วสูญเนอในเวลาตายแล้วจะไม่มีบาปมีกรรมมีอะไรตามสนองให้รับความทุกข์ความทรมานหรือความสุขประการใดๆพอทำลงไปแล้วอะไรก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลพอตายแล้วมันสูญผู้นี้เราจะสร้างบาปกรรมได้มากกว่าเพื่อนนะคืออะไรก็ไม่รู้อยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นคำว่าอยากทำอะไรก็ทำมันเป็นส่วนต่ำไปแล้วถ้ายังมีผลที่ตอบรับว่ามันเป็นบาปไปคุณตายแล้วเกิดนี่แล้วเกิดจะไปทำไงล่ะจะไปตกนรกใครอยากไปเกิดนรกนี่มันก็ไม่ทำบาปเนี่ยผู้ที่เชื่อว่าตายแล้วยังเกิดอีกดีกว่าผู้ที่ว่าตายแล้วศูนย์เท่ากับสร้างความสิ้นสุดความหวังทั้งหมดให้แก่ตัวเองทั้งที่ทำบาปทำกรรมตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นเห็นไม่ศูนย์มันว่าเฉยๆตามหน้าของกิเลสพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาแล้วเท่าเม็ดหินเม็ดทรายมีพระองค์ใดบ้างที่พูดแหวกแนวมาว่าสัตว์โลกตายแล้วศูนย์ไม่มีเลยเนี่ยตายแล้วเกิดทั้งนั้นทั้งนั้นนั่นเป็นความจริงครับเห็นไหมครับจริงๆครับสี่สิบเมื่อวานเนี่ย55วันนี้40นะนึกว่าเทศไม่มากมันก็มากอยู่นะถ้าเทศต้องทำล้วนๆมันมักจะยืดยาวอยู่นะถ้าเทศธรรมดาธรรมดาไปก็ไม่ค่อยยาวเลยนะถ้าเทศต้องทำล้วนจากจิตจากภาวนาแล้วมันจะเป็นแถวเป็นแนวไปเลยเพราะการปฏิบัติภาวนามันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นพี่ก็ตามรอยไปเวลาเทศก็เหมือนตามรอยที่เคยผ่านมาแล้วให้ผู้ฟังได้ฟังกันตาเจ้าค่ะมีปัญหาทางของสองข้อเจ้าค่ะข้อไหนข้อที่หนึ่งที่หลวงตาบอกว่าการภาวนาทุกครั้งให้มีสติอยู่เป็นประจำอยู่โดยสม่ำเสมอใช่ไหมเจ้าคะให้มีสติทีนี้คำว่ามีสตินี้จะไปต้องมีคำว่าสัมปชัญญะควบคู่ไปด้วยหรือไม่เจ้าคะอ๋อคือก็จะต่อในกลุ่มก็อย่างเราว่าพุทโธต่ออยู่กับพุทโธเข้าใจไหมพุทโธธัมโมสังโฆหรือต่ออยู่กับผู้รู้เรียกว่าสตินี่เวลากระจายไปตามอวัยวะของเราที่เคลื่อนไหวมากับกิจการต่างๆแต่มันไม่ละความรู้สึกตัวเข้าใจไหมนั่นละสำหรับเป็นสัมปชัญญะพอเขาย้ายออกจากจุดนี้ไปทั่วสารพัดร่างกายของอาการเคลื่อนไหวรู้รอบอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะเข้าใจไหมคือกว้างออกไปพอจ่อแล้วก็เป็นสติเข้าใจทีนี้มันจะเป็นอัตโนมัติเลยหรือไม่เจ้าคะว่าเมื่อมีสติแล้วสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทุกความจะเกิดขึ้นด้วยไปเลยกันเป็นอย่างสติมหาสติจากสติสมุทัยเวลาสูงร่างกายเลยกลืนจะเป็นเดียวกันไป
ล้วเหยียบเข้าไปแล้วเหยียบเข้าไปก็กลายเป็นมหาสติมหาปัญญาได้เข้าใจแล้วแสดงว่าในจุดที่เป็นทั้งมหาสติและมหาปัญญาตรงนั้นจะมีทั้งสติและสัมปชัญญะควบคู่กันไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมเจ้าคะฮะจะว่าไงก็ว่าได้คืออัตโนมัติเป็นความละเอียดคอควรแก่ที่ที่ละเอียดสุดจะขาดสว่างไปเลยแล้วเหนือมหาสติมหาปัญญาข้าที่ที่อวิชชาปัญญาตั้งคาราขาดจะด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาเข้าใจไหมครับส่วนข้อที่สองขอถามว่าในขณะที่บางครั้งเนี่ยกำหนดพิจารณาไปคือกำหนดให้ร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นกระดูกแล้วเดินไปซึ่งบางครั้งมันก็เป็นกระดูกแล้วเดินไปเห็นโดยธรรมชาติของมันในจุดตรงนี้นะคะกับอีกคนหนึ่งก็จะบอกว่าทำไมเธอถึงข้ามขั้นตอนแทนที่จะพิจารณาของอ่อนไปสู่ของแข็งตรงนี้นะคะขณะที่พิจารณาให้เป็นกระดูกไปใช่ไหมครับคือบางครั้งสุดว่าถ้ากำหนดเป็นกระดูกปุ๊บมันเห็นได้ง่ายชัดเจนแต่ถ้ากำหนดจากตัวเนื้อแล้วค่อยๆลอกออกไปทีละชิ้นชิ้นจนกระทั่งเป็นเห็นกระดูกเนี่ยมันรู้สึกมันช้าไม่ทันใจบางครั้งมันเห็นเป็นกระดูกไปเลยก็ให้พิจารณาเป็นกระดูกไปเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่แล้วทำงานแล้วมันจะต่อกันไปเลยอะอยู่อะไรมันกระจายถึงกันหมดเลยทำงานเข้าใจไหมแล้วไม่สมานก็เป็นชิ้นเป็นการต่อดังที่ว่าเข้าใจว่าอะแต่ที่ที่ผ่านมามันเห็นเป็นกระดูกอย่างเดียวมันยังไม่เป็นผุยผงนะคะก็ให้เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นใช่ไหมคะอันนั้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นมันจะไม่เป็นไงละมันจะรวมหาความเป็นเดียวกันปั๊บมันเชื่อมถึงกันหมดทันทีรู้ความกระโดดเข้าใจไหมล่ะเหี้ยมันละเอียดทีนี้นะจุดตรงนี้เรียกว่าไม่ต้องสนใจว่ามันจะต้องจากเชื่อจากข้างนอกหาข้างในหรือจากข้างในหาข้างนอกเพียงแต่ว่าให้เป็นณปัจจุบันน่าจิตขนาดนั้นขนาดนั้นเลยใช่ไหมเจ้าคะเออเอาว่ามันไปจำไปเหมือนรับทานจักลงไปจักลงไปนั่นขยิบนั่นไปเดี๋ยวอิ่มก็ใจไม่ละไอ้ยี่มันจะก้าวไปก้าวไปก็ไปมันจะรู้แล้วรู้ยี่ก็ไปเรื่อยชัดออกไปชัดก็ไปเรื่อยนะเข้าใจการทำงานท่านบอกไว้พวกอันนี้มีปฏิปทาสี่อย่างทุกขาปฏิปทาทิปปาทิญญาทั้งปฏิบัติประโยชน์ทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาทันทาทิญญาปฏิบัติประโยชน์แต่รู้ได้ช้าแล้วจากนั้นก็ทุกขาปฏิปทาทั้งปฏิทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าแบบนี้สี่ปฏิปทาสี่ของบุคคลที่ต่ำไปอุปนิสัยใจคอผู้กล้าผู้เร็วแต่อยู่ในปฏิปทาสี่นี่มองรายยังมองแล้วครับวันนี้ขึ้นแล้วบรรลุธรรมปึงเลยมันเรียกว่าผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเป็นอย่างนั้นผู้ที่ยากทั้งรู้ได้ช้าก็มีแต่มันก็คงจะเป็นลักษณะคล้ายกันกับผลไม้รุ่นที่หนึ่งที่สองที่สามนั่นแหละนะในไม้ต้นเดียวเราคนเดียวหรือจะเป็นหลายคนก็ได้มาเป็นคนเดียวก็ได้พอมันถึงขั้นมันเร็วมันเร็วคนเดียวนั่นแหละพอถึงขั้นมันคล่องตัวมันก็เร็วของมันเวลาที่เรียกกอไก่กอกาลบแล้วเขียนแล้วลบอยู่นั่นเนี่ยขั้นต่อมานี่มันเขียนปั๊บมันก็รู้พอรู้พอท่านมาพร้อมกันหมดทั้งนั้นไม่ต้องว่าตัวนั้นเท่านั้นมาบวกกันถึงอ่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าท่านว่าเรามันมาพร้อมกันหมดมีความรวดเร็วของจิตของธรรมแล้วก็ตามเรื่องสติเป็นน้องกันนะอย่าลืมสตินี่สำคัญแล้วรับรองได้ด้วยสติผู้ที่ตั้งรากตั้งฐานจะไม่ได้หาความสงบไม่ได้เอาวางอันเสียถ้าลงสติได้จับเข้าไปแล้วตั้งได้ถึงจะช้าหรือเร็วตั้งได้บอกยันกันเลยสติเป็นน้องกันควบคุมที่ไม่เกิด
มันจะหนาแน่นเหมือนหัวอกจะแตกก็ตามลงสติบังคับไม่ให้มันคิดมันปรุงที่เกิดเกิดประจำสังขารแล้วเกิดไม่ได้ต่อไปมันก็ว่าสงบลงสงบลงพากันเข้าใจแล้วนะคือตัวที่เกิดออกมาจากอวิชชาอวิชชาคือรากแก้วของที่เกิดนะปัจจยาหนุนออกมาสร้างข้าราให้เป็นสังขารสังขารก็เป็นที่เกิดสังขารปัจจาวิญญาณทางเรื่อยมันก็เป็นที่เกิดต่อขั้นแหงมันไปเรื่อยพอสติจับปุ๊บมันไม่ให้ออกไม่ให้ความคิดปรุงออกที่เหลือมีอยู่ก็ไม่ออกตีไปตีมาแล้วค่อยสงบตัวลงดังดังแรงก็ค่อยดังช้าลงช้าลงเบาลงเบาลงนั่นอย่างนั้นนะสติเป็นต้องขันมากทีเดียวนี่ก็เล่าให้ฟังแล้วว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมปีกับ5เดือนแม้องค์จะแตกนะข้อเทียบก็คือว่าเหมือนเรามีเงินเป็นล้านล้านนะแต่แล้วมาร่มจมลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็เสียแม้จะมีเงินอยู่ในบ้านของเราเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามจิตมันไม่จะมาอยู่ที่นั่นมันก็อยู่ที่สูญหายไปแล้วจำนวนมากนั่นนะไปรอดอยู่ตรงนั้นเป็นไฟทีนี้จิตของเราเมื่อมันได้กำลังของมันมาเป็นที่ปื้มปีติแล้วเสื่อมลงไปเสียอย่างนี้ร้อนที่สุดจิตร้อนมากทีเดียวนั่งอยู่ยืนอยู่นอนไม่มีความสบายเลยร้อนที่สุดได้แก่จิตเสื่อมเหมือนคนที่ร่มจมด้วยเหตุการณ์ต่างๆเงินไม่มากเท่าไรจมไปด้วยกันหมดจะมีเงินอยู่ในบ้านในเรือนกี่หมื่นกี่แสนไม่มีความหมายนะมันไปอยู่กับเงินจำนวนมากที่ร่มจมไปแล้วนั้นนี่มันก็ไปอยู่ที่จิตที่เสื่อมไปแล้วนั้นมันหาความสุขอะไรนะนี่เป็นเรื่องนะโอ้หาความสุขไม่ได้จริงๆนะไม่ขอไม่ทำอะไรเลยอยู่ตามภาษีภาษาตามท้องไหนท้องไรท้องไหนแต่เขาไม่มีเงินมากเหมือนผู้ที่มีเงินจำนวนมากแต่ร่มจมได้เลยผู้นั้นเป็นทุกข์มากผู้นี้เขาไม่ทุกข์มากนะต่างกันอันนี้ภาวนาจิตของเราเมื่อจะเป็นขึ้นมาแล้วเสื่อมลงไปนี้ทุกข์มากนะเราหัวอกจะแตกปีกับผ้าเกลือจะไม่ลืมนะนี่คือตั้งใหม่ขึ้นมาด้วยความคิดความคิดสติปัญญาของเจ้าของเองละแก้ตัวเองบำเพ็ญลงไปฟาดกว่าจะถึงที่ให้สะดวกสบายอยู่ได้สองสามปีปุ๊บลงมาขาดสะบั้นไปเลยไม่มีอะไรหาข้ามได้ละเป็นอย่างนั้นปีกับห้าเดือนมันเป็นยังไงจิตนี่นะมันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะเหตุอะไรนะแต่มันก็มีข้อหนึ่งที่จะพอจับได้คือเรากำหนดจิตบังคับสติกับจิตอยู่ด้วยกันมันเขยได้มันจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือมั้งเอาคราวนี้ไม่เอาจะเอาคำบุญกรรมเอาพุทโธเป็นหลักเอาคำบริกรรมติดกับพุทโธสติบังคับเข้าไปไม่ยอมให้เผลอเลยที่นี่มันจะเจริญไปให้เจริญจะเสื่อมไปให้เสื่อมปล่อยเลยไม่ต้องเสียดายมันละเอาแต่อันนี้ไม่ยอมปล่อยซัดขึ้นไปซัดขึ้นไปสุดท้ายสุดท้ายพอถึงขั้นที่จะเสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมพุ่งไปเลยโอ้ข้อขาดสตินานจับได้สติเป็นของสำคัญการภาวนาต้องใช้ความพิจารณาด้วยนะมีปัญญาพิจารณาทบทวนดูเหตุผลต้นไปที่เราทำมาสักแต่แรกว่าทำมาทำเฉยๆไม่ใช่ปัญญาพิจารณาไม่ดีนี่ได้ที่ไรได้ด้วยปัญญาพิจารณานี่แหละมันติดตึ้งติดตึ้งอะไรหาทางออกมาได้อย่างที่ว่าเสียใจเพราะมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญเสื่อมเอาสติจับไปไม่ยอมให้เผลอมันจะเสื่อมไปไหนเอาลองดูนั่นเพราะว่างั้นจับสิจริงๆนะไม่เห็นเผลอเลยสักทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมให้เผลอสุดท้ายขึ้นแล้วไม่เสื่อมนั่นเขาก็จับได้อย่างนั้นแหละสติจึงเป็นของสำคัญมากควบคุมกิเลสทั้งหลายได้ดีมันจะคิดอยากคิดมากขนาดไหนอกจะแตกเอาแตกไปแต่สติไม่แตกจากจิตติดกันไปเลยนะสุดท้ายอยู่ได้สงบลงนั่นเป็นอย่างนั้นที่พูดที่ทำมาแล้วนั้นนะ
แต่สมณะเป็นของเล่นเมื่อไรเวลาขั้นล้มลุกคลุกคลานเด่นทุกข์มากที่สุดที่เล่าให้ฟังเหล่านี้เราเคยผ่านมาแล้วทุกข์มากที่สุดคือเจริญแล้วเสื่อมมีเจริญแล้วเสื่อมทุกข์มากจนเอาสติเป็นเครื่องประกันตัวเอาจับคำบริกรรมเข้าไปกับสติติดกันเอามันจะเสื่อมให้เสื่อมไปจะเจริญแล้วเจริญไปแต่คำบริกรรมกับสติไม่ยอมให้เผลอกันมันจะเสื่อมไปเอ้าเสื่อมทรัพย์อันนี้ไม่วางเลยนะอันนี้ไม่ปล่อยเอานั่นปล่อยหมดคำว่าเสื่อมเสียดายมันไม่อยากให้เสื่อมไม่เสียดายเอาปัดออกอะไรอยากเสื่อมให้เสื่อมไปแต่พุทโธกับคำบริกรรมนี้พุทโธกับสตินี้เสื่อมไม่ได้วะเอาติดอันนี้วะจับบริแล้วขึ้นไปแล้วไม่เสื่อมนั่นจับได้แล้วจริงโอ้ขึ้นอยู่กับสติเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะมันจับได้ถ้าพิจารณาถ้าไม่พิจารณาทำไปงั้นนะพอใจแล้วนะเทศน์ในฟังวันนี้ก็นานแล้วนี่ติดสองทุ่มแล้วหรือเจ้าห้าทุ่มหกทุ่มเมื่อวานนี้เทศน์ไปแล้วจากตรงนั้นจะเปิดเข้าห้องออกไม่ออกเลยนะเมื่อวานนะพอมาลงรถปั๊บเข้าห้องเลยไม่ออกจนกระทั่งสี่ทุ่มคนเลิกหมดแล้วไปดอมมาหายหมดเลย นั่นแหละตอนนั้นแหละมาตอนคนเลิกหมดพอลงจากรถเข้าห้องเลยมันจะตายจริงเมื่อวานนี้นะจนกระทั่งถึงสี่ทุ่มถึงด้อมออกมามาดูมดคนมดจริงๆเงียบเลยไม่มีใครเลยกลับไปนั่นแหละเรียกว่าไม่เอาไหนเลยเมื่อวานมันจะตายจริงพอลงเข้าห้องเลยถึงสี่ทุ่มถึงออกมาแล้วอันนี้ให้พรนะ ให้พรอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปุเมวะสมิจตุสะเพภูเรตุสังกปาจันโทวันนาระโสยถามัญโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะนภิวาธนสีสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังเอาละที่ใครจะเลิกก็เลิกก็ได้แล้วที่เลิกได้แล้วเลิกได้แล้วให้พอเรียบร้อยแล้วแล้วเหนื่อยนะเราทุกวันไม่เหมือนแต่ก่อนจะไปจะมาที่ไหนเหนื่อยไม่อยากลุกอยากไปนะเหนื่อยมากแต่ก็ทนเอาจะเดินจงกรมได้เวลาตอนดึกๆหนึ่งตอนห้าหกทุ่มแล้วหนึ่งกับตอนตีสี่ตีห้าหนึ่งเดินจงกรมเราไม่เคยละนะไม่เคยละที่พ่อพูดอย่างนี้ก็ไปเทศที่แม่องสอนช่วยชาตินั่นนะไปพักที่วัดป่าเขาวัดป่ากรรมฐานเขาไปเทศจบแล้วก็พักวันนั้นพอไปหาทางโยกมที่ไหนที่จะเดินโยกมไม่มีเลยหมดวัดไม่มีทางโยกมสายเดียวก็ไม่มีเราสลดสังเวชพระกรรมฐานแท้ๆมันเป็นยังไงอย่างนี้นะได้หาเดินไปเดินได้เดินตีนภูเขาหนึ่งเพราะมันมีทางเรียบๆไปเดินอยู่ตีนภูเขากลับออกมาค่ำพอค่ำพอดีมีพระใหม่รวมไปซัดใหญ่เลยแล้ววันนั้นเทศเรื่องทางโยกมเอาหนักมากนะมันเป็นยังไงพระเหล่านี้นะไล่ไม่ได้หานาไม่ได้ทำจริงกับชาวบ้านของมันมานอนกันอยู่เหลือเนี่ยทางโยกมสายเดียวไม่เห็นมีนี่วัดทั้งวัดกรรมฐานนี่มันเป็นยังไงเหล่านี้เหรอเอากันหนักนะวันนั้นใส่ตุ้มเลยเดียวเพราะมันจะเสือนใจหนักถ้าไม่มีสถานที่ทำงานเขาทำงานในโลกเขามีงานทำถ้าแท้ๆมันเป็นยังไงไม่มีงานทำมันกินแล้วนอนก่อนแล้วเนียนอยู่นั่นเลยวะเอาหนักนะพอเรากลับมาแล้วสร้างทางโยกมนี่เต็มไปหมดวัดเลย มันอย่างนั้นนะมันควรดูต้องดูมันก็ได้ผลดีทราบมาทีหลังว่าทำทางโยกมหมดแล้วเรียบหมดเห็นว่าไงแบบทำหมดเลยใครอยู่ที่ไหนก็ทำทางโยกมไปดูออกคือมันสลดสังเวชนะคนเราที่ดูจนกระทั่งป่านนี้ไม่เคยละ
เดินโยกมนะไม่เลยละนะเนี่ยเป็นประจำนิสัยเลยเช่นอย่างหนึ่งกลางคืนดึกๆลงมาเดินแล้วนะอันหนึ่งก็ตอนตีสี่ตีห้าก็ลงเดินเป็นประจำไม่เคยละนะถึงจะเท่าแก่ขนาดนี้มันก็ค่อยไปของมันอยู่นั่นแหละที่จะให้ปล่อยทิ้งเลยท่านโยกมเราพูดจริงๆไม่มีเราไม่มีเลยไปอยู่ที่ไหนก็ตามเช่นอย่างประเทศช่วยชาติบ้านเมืองไปที่ไหนไปเที่ยวดูแล้วนะพอลงรถปั๊บแล้วเดินซอกแซกก็ไปหาทางโยกมพอได้แล้วกลับมาทีนี้พอว่างปั๊บเข้าแล้วอย่างนั้นเป็นประจำไม่ว่าจะวัดในเมืองนอกเมืองการเสาะแสงทางโยกมเดินประจำนิสัยประจำอิริยาบถของเราไม่เคยละนะเพราะฉะนั้นไปเห็นอย่างนั้นแล้วมันจึงจะเตือนใจดุพระที่แม่ของสอนท่านแหลกเลยไปที่ไหนไม่มีท่านผมต้องไปเดินตีนเขาหนึ่งพอมีทางบ้างนิดหน่อยเราก็ไปเดินลงมาก็ทราบพระกันดีมันอดไม่ได้นะการภาวนาเป็นการชำระกิเลสนอนตายเฉยไม่ชำระกิเลสที่ไหนพวกหมูขึ้นเฉียงมันชำระกิเลสหรือพิจารณาให้ดีนะการชำระกิเลสด้วยสติด้วยจิตภาวนาเป็นของเล่นเมื่อไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนานะสาวกทั้งหลายเป็นศาสนาของพวกเราท่านตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมด้วยภาวนาไม่ได้บรรลุด้วยเสือด้วยหมอนด้วยหมูขึ้นเฉียงนะพากันจำเอาตอนนั้นไปเลิกพูดมากมันเยอะมันเรียกฆ่าคนว่ะท่านจะทำก็ทำเลยนะไปนั่นแหละ